เป็นเรื่องแล้วครับทุกคนจากที่ลงคลิปที่แล้วนะครับคอมเมนต์แตกมากเยอะมากนะครับก็วันนี้ตั้งใจมาทะเลกะว่าเดี๋ยวจะเอาปลาที่เราเก็บไว้นะครับมากินดิบนะมากินดิบเล่นนะครับประมาณนั้นปลาที่ได้มาเนี่ยพี่จากบริษัท O2 นะครับเขาเอานำมาฝากเขาไปตกปลาทะเลมานะครับน่าจะเป็นปลากระมงมั้งนะผมก็ได้ทำการหั่น3ส่วนนะหัวกลางท้ายแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้ไม่ได้ไล่เลือดไม่ได้ไล่อะไรทั้งสิ้นนะหั่นเสร็จเราก็แช่ฟิตไว้เลยนะพร้อมวันไหนเราค่อยเอาออกมากินกะจะไม่ให้มันโดนน้ำจืดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นคนชอบกินปลาดิบอยู่แล้วก็ไม่รู้แหละให้ปลามาอย่างเดียวเรากินหมดนะเป็นปลาอะไรก็ทั้งเรากินหมดนะแต่พอมาหั่นเจอตัวเนี้ยแล้วผมว่าเฮ้ยจากที่เคยกินมามันใช่หรือเปล่าวะนานาช่วยดูแล้วกันนะมันใช่ไหมนะครับลองดูนะในคลิปตรงนี้เห็นไหมสีมันไม่เหมือนกันนะฝากนานาคอมเมนต์ทีนะมันใช่หรือเปล่านะช่วยผมดูทีเนี่ยเชี่ยเดี๋ยวดิอยู่ก่อนเหรอไม่ถ่ายเลยเนี่ยดูใกล้ใครว่าปลาทะเลไม่มีพยาธิวะเนี่ยเชี่ยเป็นตัวๆเลยเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยเนี่ยไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกูให้ดูนี่มึงมองในกล้องนี่เอาวสานซาชิมิกูแล้วเชี่ยนี่ของจริงไอ้สัตว์โอ้ยนี่ไงเป็นพืชเลยเป็นพืชเลยเนี่ยนี่ทางนั้นเลยยังแดงเนี่ยนี่แหละทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะอะไรล่ะเป็นเส้นขนาดนี้เนี่ยหนังหนังจริงเหรอเนี่ยจริงนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยเหี้ยกูว่าแล้วทำไมเส้นมันยาวจังทำไมกินสุกเท่านั้นเฮียใครว่าปลาทะเลไม่มีพยาธิวะกูพลาดแล้วหยิบผมมาดิฮะมันเป็นเส้นเนื้อของมันเปล่าไม่ใช่เส้นเนื้อพยาธิถ้าเนื้อมันต้องเป็นเนื้อแบบนี้แบบนี้เลยจะเรียกสุพยาธิเลยหีใช่หรอใช่เดี๋ยวแทรกอยู่ตรงนี้